บิสม nah ah uh. ิลลาฮิรร ррахмани ราะฮ и มนะฮ์มัด ja ุวันุสซาลิยัลลอฮฺนบีนามุฮัมมัดินสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัสสลาม assalamu alaikum มะตุลลอฮ u วะบะเราะกาตุฮ์ u h ความสติสุขที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้แล้วนะอย่าให้ชีวิตวัยห้าหกสิบ ยังกลับลำไม่ได้คนเราเนี่ยถ้าห่างไกลศาส,สนาหกสบแล้วยังทำบาปกันอยู่เลยพี่น้องรู้ไหมบางทีเราเห็นคนอายุอายุแล้วอยู่ในเฟซหกสิบกว่าแล้วยังร้องเพลงอยู่เลยเปิดคอนเสิร์ตอยู่เลยเขาคงไม่รู้หรอกว่าไอ ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันบาปขนาดไหนเขาก็มองว่ามันเป็นความสนุกสนานนั่นอายุหกสบไปแล้วนะต้องเข้าหารถพระธรรมแล้วเราต้องรู้แล้วว่าชีวิตเราจะต้องเดินยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยหัวข้อที่จะมาสอนพี่น้องก็คือซูรอัดดูฮา ดูฮาที่แปลว่าสายสายนั่นแหละนะครับซูราะอัดดูฮาพี่น้องครับเป็นซูราะหนึ่งที่พูดถึงนบีมูฮัมมัดแล้วให้พวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเด็กที่เป็นเด็กกำพร้านี่ใครที่ผัวตายใครที่มีลูกกำพร้าเดี๋ยวดูอายน่นี้นะครับอัลลอฮ์บอกยังไงวัดดูฮาขอสาบานต่อเวลาสาย ขอสาบานต่อเวลาสายดูสิอัลลอฮ์าสาบานกับเวลาดูฮาที่เราละหมาดแหละละหมาดดูฮาก็ละหมาดต,ตอนสายสายซูรอัด,ดูฮาก็เหมือนกันขอสาบานต่อเวลานะครับแล้วก็วัลไลลีอิซาซายยาและด้วยเวลากลางคืนที่มันมืดมิดเงียบสงัด ยังไม่เข้าอะไรอยู่แค่ฟังคําแปลอย่างเดียวเอออยู่เฉยๆอัลลอฮ์บอกขอสาบานต่อเวลาและกลางคืนที่มันมืดมิดมาวด,ดากรับบุกะวามากลาอัลลอฮ์บอกกับมุฮัมมัดว่าไงมาวด,ดาการาไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเลยมุฮัมหมัดนั่นให้ยิบรีนมาบอกว่ามุฮัมหมัดอัลลอฮ์ ที่เป็นพระเจ้าของท่านเนี่ย <c oughs> ไม่เคยทอดทิ้งและไม่เคยโกรธท่านเลยตั้งแต่นบีมุฮัมมัดรับไวยีมาเพราะมันมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งนบีเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าประวัติเกี่ยวกับบรรพชนรุ่นก่อนในวันรุ่งขึ้นแต่ นบีก็ต้องรอจิบรินเพราะนาบีไม่พูดสนาเองไม่ได้รอจิบรินยิบบรินไม่มาเวลาจิบบรินไม่มาบางรายงานบอกโอ้โหหลายวันเป็นสิบ,ส,บสิบวันยิบบรินไม่มาหานาบีเวลายิบบรินไม่มามันมีผู้หญิงคนหนึ่งเยาะเยะ้ยมุฮัมมัดไหนล่ะพระเจ้าของท่านว่านัดไว้อมาไม่เห็นมาเลยนบีก็เสียใจนึกว่าอัลลอฮ์โกรธอะไรเหรอ ทำไมล่ะทําไมไม่มาไม่เอาวะฮีมาเพราะนาบีจะต้องเอามาสอนต่อเอามาบอกต่อแต่นี่วะฮีหายไปหลายสิบวันไม่มีมาเลยนบีก็กังวลใจกลัวว่าอลัลลอฮ์เนี่ยคงจะไม่รักแล้วอลัลลอฮ์คงจะโกรธแล้วนบีก็ไม่รู้ว่าอลัลลอฮ์โกรธเรื่องอะไรทําไมมันเป็นแบบนี้วะฮีหายไปไหนไม่มาหายไปหลายสิบวันวันที่ยิบบรินมาเจอนบี ก็ปลอบใจนบีว่ามาวัดดาอกรับบุกาวมากลาอัลลอฮ์ไม่ได้ทอดทิ้งเจ้ารอกมุฮัมมัดอัลลอฮ์ไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าแล้วก็ไม่ได้โกรธเคืองใดๆเลยนะครับนั้นคนเราวลลอาคีรอตุคอยรุลลากามินัลอูลาอุลามะอธิบายว่าอะไรโลกอาคีรอมันดีกว่าโลกดุนยา นะครับดีกว่าโลกดุนยานั้นโลกดุนยามาเพื่อพานเราดูสิไม่ต้องหรอกแค่เราไปซื้อทองไอตอนซื้อน่ะตื่นเต้นแต่วเวลาซื้อมาได้สักปีหนึ่งงั้นๆ้นแหละบางทีไม่อยากใส่อีกเฮ้ยเอาเอาใหม่เว้ยลายใหม่ลายใหม่ใแล้วลายใหม่มมเขาถึงบอกดุนยาเนี่ยมันเป็นความสุขแบบจอมปองสุขเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายไปซื้อรถมาเนี่ยได้ดูสิ แรกๆแ,แล้วมึงเอ้ยสะอาดเลยขึ้นปล่อยไปสักสองปีใครจะล้างใครจะล้างเมียก็ไม่ล้างแล้วต้องซื้อมาแรกแรกอาทิตย์แรกเธอล้างรถหน่อยได้จ้าได้จ้าได้จ้าได้จ้แต่เราปล่อยไปได้หน่อยล้างอีกไหมละ่ะเออฉะนั้นดุนยาเนี่ยมันสุกจอมปลอมอะไรอะไรกูแต่อาเคโรมันที่สุดของที่สุดอลลเราถึงบอกว่าและโลกอาเคโรนี่มันดีเจ้านะดีมากมาก มากกว่าโลกนี้นะครับเวลาอย่างนั้นเวลารู้ว่าโลกนี้เราไม่ต้องเราใช้ความเชื่อพี่น้องเอาเราสังเกตได้โลกนี้มันมีอะไรเรามีร่างกายตอนหนุ่มๆสาวๆโอ้โหตึงเปียเลยเวลาหกสิเป็นยังไงเอาล่ในใคร60บไม่มีเลยเหรอเท่าไหร่แล้วนี้ ออองสายรุ่นเดียวกับผมพี่น้องผมเองนะตอนเห็นคนแก่ๆอะไรว่าป๋ามาไอ้กินไม่เอาไม่เอาไม่เอา้าไม่อยากกินมันแข็งจะกินเนื้อทอดยังต้องทุบอยากกินทำไงทอดเนื้อให้มากินทอดเสร็จแล้วเอามาขึ้นเขียงเอาสากตำปอ,อกๆๆๆแล้วใส่จานมาให้เขากินเนื้อทุบแล้วพวกเขากินไงอมๆๆๆๆแล้วก็กลืน ไอ้เราก็เออเหรอจะเป็นอะไรเวลามาเกิดขึ้นกับตัวเองโอ้โหพี่น้องแย่ yeah, เลยเนี่ยรู้แล้วตาไม่เคยต้องใส่แว่นสายตานี่มองอ้าวนี่สายตานี่ยาวขนาดไหนกี่กิโลของนี้ประมาณร้อยกิโลได้ไหมไม่ถึงอ่าโตเรียมตาโตเรียมยาวประมาณสักร้อกิโลได้ไหมมองไกลเนี่ย ไม่ได้หัดยาตายาวกี่ก,กิโลห้าสบได้ไหมแสดงว่าแพ้ผมผมนี่ความไกลสายตาผมมองได้หมื่นกิโลเอ้ยไม่ใช่หมื่นเป็นหมื่นหม่นกิโล,โลคิดดูผมมองดวงจันทร์เห็นดวงอาทิตย์ผมก็มองเห็นไกลไหม,มเห็นไหมไกลกี่หมื่นโลผมยังมองเห็นเลย ฉะนั้นไอ้นี่คือตาจริงๆแต่ถ้าตามายาีิละ่ะตาเห็นแต่ใจบอดมองไม่เห็นสัจธรรมหรอกให้ใครมาบอกกันแล้วแต่ไม่เอาอันนี้เขาเรียกว่าบอดตาใจบอดตาจริงเห็นบอกว่านาบีทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เฉยด,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 ดังดังยังดังด่ากลับอีนะมึงเคยเจอนบ,บีเหรออ้าว <c oughs> อุสาบอกว่านบีทําอย่างนี้ตามองเห็น แต่ใจบอดเวลาใจมองไม่เห็นกลับเยอะเยอะอีกเคยเจอนบีเหรอก็เหมือนพวกนี้แหละพวกที่ไม่ศรัทธาเวลายิบรินไม่มาหานาบีพวกนี้บอกมูฮัมหมัดเอยพระเจ้าของเจ้าเนะี่ยโกรธเจ้าแล้วไม่มาแล้วไม่รักเจ้าแล้วนบีเสียใจทำไมไม่มาแต่เวลาวันที่ยิบรินมามาบอกมาเฉลยอ๋อ oh, มันเป็นอย่างงี้อย่างงี้ นั้นพี่น้องจำให้ดีนะครับเราต้องหาสัจธรรมและต้องขอดุอาต่อแล้วอลลอฮุมมะาอารีนินอลลอฮุมมะาอะไรอโอ้อลลอฮ์ขอได้โปรดให้ฉันเห็นสัจความจริงเป็นความจริงและให้เห็นความผิดเป็นความผิดไม่ใช่ความจริงก็เฉยเวลาความผิดก็เฉยต้องขอดูอานะครับขอดูอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ ขอให้ฉันเห็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมด้วยเธอเห็นความผิดเป็นความผิดด้วยเถออัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังว่าวะล,ลาคเระตุคอยรุลลากามีนัลอูลาแน่นอนเหลือเกินโลกหน้ามันดีกว่าเพราะดีกว่าตรงไหนอะยังไม่ได้ไปกันเลยยังไม่ได้ไปเลยแค่ได้ยินเองแค่ได้ยินเอาดูต่อมาวะลาซาฟายอตีกะ รับบุกาฟาตาร์ดอ Allah จิบรีนมาบอกแล้วต่อไป Allah จะให้กับเจ้าแบบพึงพอใจเลยอยู่ดุนยาพี่น้องรู้ไหมนบีลำบากเหลือเกินไม่มีใครลำบากเกินนบีละนบีท่านไหนจะลำบากก็แล้วแต่ไม่มีใครลำบากเท่านาบีม uh ูฮัมมัดละพี่น้องดูดิตั้งแต่รับววยีมา มีแต่คนว่าคนดา่าเอาหินคว้างเอากิ่งไม้คว้างเอาขี้ลาคว้างนาบีพี่น้องดูไม่ได้มีเลยความสบายแต่นบีสู้ไมบ่บังสู้ <c oughs> สู้นะครับแล้วอลัลลอฮ์บอกไงฟาตารดอแล้วเจ้าจะพึงพอใจสิ่งที่อลัลลอฮ์ตราบแทนนบีนะพี่น้องรู้ไหมพวกเรานี่บางคนนอนตายไหมยิ้มเลยอ่ะ บางจานอนบางคนมาเห็นเวนลาคนนี้ตายอ๋อโลไม่หยัดเนี่ยเนะหน้าเขาอิ่มเลยเนอะอ๋อโลเขานอนตายหน้าอิ่มเลยอย่าไปบอกว่านอนตายหน้าอิ่มแล้วสบายก็หน้าเขาสวยมันก็ดูดีสิเอาคนที่ทําบาปก็มีหน้าสวยตอนตายเยอะแยะไม่ได้เกี่ยวนบีมูฮัมมัดพี่น้องรู้ไหมป่วยสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดวันป่วยก่อนตาย งั้นนบีก็ไม่ดีสินบีป่วยสิบเอดวันป่วยของนบีนบีเป็นไข้ตัวร้อนและสุดท้ายอตายทั้งๆในสภาพที่ป่วยเลยนบีต่อสู้มาทุกอย่างไม่เคยลำบากไม่ได้มีนั่งแอร์อย่างนี้นบีเหนื่อยเหนื่อยนบีหิวหิวนบีถูกทำร้ายเจ็บไหมเจ็บนบีเคยหัวแตกฟันหักโดนมาตลอด แต่นบ,บีอดทนเพื่อให้สัจธรรมมาถึงพวกเราแล้วคนที่เจอแบบนี้ได้รับแบบนี้เดี๋ยวตายไปเหอะสบายนี่นี่นดูรุ่นนี้แล้วเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเข้าสวรรค์นะสองคนเนี่ยเตรียมตัวเข้าสวรรค์ได้แล้วนะและจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนโอ้โหเอาฟิตเดาด้วยงานใหญ่เลยฟิตเดานะครับอ้าวดูต่อมา อันนี้เรื่องเด็กกำพร้าพาะนาบีมูฮัมมัด็อลลัลฮวอะลฮะสัลลัมพี่น้องกำพร้าพ่อตั้งแต่อยู่ในท้องกี่เดือนท่านหญิงอามมนาท้องได้สองเดือนสามีตายดูเปาะนาบีตายตอนนาบีอยู่ในท้องสองเดือนเมื่อนาบีคลอดออกมาได้หกขวบมะตายอีกแล้วดูนาบีเจอแบบไหนใครเจอแบบนาบีบ้างล่ะแต่อัลลอฮ์บอกไง a ลัมยายิดกายตีมังฟาอว่ามุฮัมมัดเจ้าเจ้าได้ได้อยู่ในสภาพที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เจ้าเนี่ยมีที่พักพิงดูสิผมเห็นเนี่ยเด็กกำพร้าเนี่ยมารับทุนที่เนี่ยถามว่าเห็นไหมขอสอนลูกหลานที่เป็นเด็กกำพร้าให้ดีด้วยนะ ไม่ใช่ผมเจอเด็กบางคนมาขอทุนที่โรงเรียนเราก็ให้อาจารย์เนี่ยผัวไม่มีผัวหนีเลี้ยงลูกคนเดียวขอรถหน่อยได้ไหมจะไปขายลูกชิน้นเราก็ให้ทั้งรถทั้งอะไรไปพร้อมเลยพี่น้องรู้ไหมกินให้ลูกกินวันละห้าสิบทั้งๆที่แม่นะขายของอยู่หน้าโรงเรียนกินลูกชิ้นแล้วยังให้ไปซื้อร้านอื่นอีกห้าสิบบาทบทสรุปเป็นไงไหมพี่น้อง นี่คนบางคนเป็นแบบนี้เวลาเราให้รถมาประกอบปีนี่พี่น้องขายลูกชิ้นด้วยขายรถด,ด้วยก็กินอย่างนี้ดีเอาหลอดูดิผมเลยบอกนี่มานี่มานี่ผมนี่นะมีตังเยอะกันนี้อีกผมยังให้ลูกผมกินวันละยี่สิบบาทเองไปโรงเรียนปอหนึ่งถึงปอหกวันละยีสิบแล้วก็มอหนึ่งถึงมอสามวันละสี่สิบ ไปเท่านี้พอดูดิจนเราให้รถไปขายของไปขายของดูยังให้ลูกอีก50บาทไปซื้อขนมกินแล้วเมื่อไหร่มันจะเก็บได้และไอ้วันฝนตกไอ้วันที่ขายไม่ได้ไวันป่วยจะที่ไหนกินเพอเ่านไปหนึ่งปีกลับมาหาผมอาจารย์เนี่ยจะมาขอสะกาศเอน,นี่เนี่ยผมพอจําได้เรื่องอะไรผมเคยช่วยเหลือเมื่อผมก็จําไม่ได้ผมช่วยเหลืออะไรนี่ ผมเคยเช,ช่วยจะาช่วยอะไรล่ะอ๋ออาจารย์เคยให้รถเข็นไปแล้วก็อุปกรณ์ปิ้งลูกชิ้นอ้าวแล้วก็เป็นไงมันขายไม่ดีหรอไม่ใช่ขายไม่ดีหรอกขายรถไปแล้วดูดิเอา,อาเครื่องมือตัวเองไปขายก็ให้ลูกกินวันละห้าสิบบาทผมเลยบอกนี่มานน่ผมไม่ได้อะไรนะถ้าพูดนะผมเนี่ยรวยกว่าน,นี่อีกหลายเท่า ผมให้ลูกผมกินวันละยี่สิบถามลูกผมสิปอหนึ่งถึงปหกวันละเท่าไร่พบยี่สบาทมอหนึ่งถึงมอสามวันละสี่ิบาทกินพอไหมลูกพอผมเคยถามลูกผมอ้าวแล้วตังค์ไม่พอทําไงซื้อขนมกินซื้ออะไรกินแต่กินน้ําโรงเรียนน้ำก๊อกเห็นไหมมันอยู่ที่เราสอนจะให้วันละหมื่นก็นได้ถ้าเรามีตังเป็นละล้านแต่ให้เพื่ออะไรทำไมเราไม่ให้ลูกเราจักหิวบ้าง ถ้าเขาเกิดมาอิ่มอิมอิมอ,มอ,มอิมเลยก็นี่ไงอัลลอฮ์ให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยบ่าวของอัลลอฮ์ที่ศรัทธาเนี่ยหนึ่งปีบวชหนึ่งเดือนจะได้รู้ว่าความหิวมันเป็นยังไงเราจะได้มีจิตสํานึกเวลาเห็นคนจนเดี๋ยวอันใานสูรอนี้จะพูดเรื่องคนจนด้วยฉะนั้นอัลลอฮ์บอกนบีมูฮัมมัดไงนี่เจ้าเคยเป็นเด็กกำพร้าแต่อัลลอฮ์ให้ที่พักพิงไหมดูสิเวลาแม่ตายก็ไปอยู่กับปู่ เวลาปู่ตายอยู่กับลุงนบีมูฮัมมัดนี่อัลลอฮ์ให้เป็นเด็กกำพา้าแต่อัลลอฮ์ให้ที่พักพิงกับคนที่รักนบีหมดเลยไปอยู่กับปู่ปู่ก็รักเวลาปู่ตายตอนอายุกี่ขวบปู่ปู่สิบแล้วหลังจากนั้นลุงพี่พ่อดูแล ดูแลเห็นไหมอยู่กับคนรักทั้งนั้นเลยฉะนั้นใครพี่มีลูกกัมพาหลานกําพาสอนลูกให้เป็นคนดีแล้วริสกีมันจะมาถึงบันไดแล้วริสกีมันจะมาถึงบันไดผมเล่าเป็นตัวอย่างผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมอยากเป็นคนดีผมเนี่ยกำลังอ่านคุตุบาอยู่ลงจากคุตุบาละหมาเสร็จแล้วกำลังจะเดินออกจากประตูสุรามีคนเอาตางังมายัดมือเวลามานับแล้วห้าพัน เห็นไหมริสกีมายันมือแล้วก็ตอนนี้มีบางคนเราทำเรื่องชาวศาสนาดูบียงคนจากภูเก็ตอาจารย์อ่ะได้ข่าวว่าจะไปฮัดเหรอาะอาจารย์เอาตังฉันไปกินที่ฮัตด้วยนะดูอยากให้ตังเขาอ่ะให้ผมเอาไปใช้ที่มักกะไม่ต้องเอ่ยชื่อในที่นี้ก็มีพี่น้องดูนี่นี่ที่เรียนนี่ โอนไปให้ผมผมนึกว่าโอนเรื่องอะไรอาจารย์เอาไปใช้ที่หัดไอเราจะอามาใช้ก่อนกันไม่ได้เขาบอกไปใช้ที่หัดก็ต้องเก็บไว้เอาไปใช้ที่หัดนี่แหละคนที่นี่แหละฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าริสกีถ้ามันเป็นของเราใครขวางไม่ตเรียมเออดูสิเป็นตเรียมอายุขนาดนี้ดูลูกดูหลานคนเดียวตังเยอะนะครับ นี่ใครจะซื้อที่โตเรียมซื้อนะโตเรียมขายถูกๆติดนูน่นแม่น้ําเลยนะครับใครสนใจที่นะโตเรียมขายที่ที่แก่งกระจานมีลําธารผ่านเลยที่เขาเอัลลอ์สวยมากถ้าสนใจคุยเลยนี่อยู่นี่นะครับใครอยากได้ที่แถวแกงกระจานเขาเล่าเพชรบุรีซื้อได้เลยที่เขาสวยฉะนั้นอลัลลอฮ์บอกกับมูฮัมมัดว่ามูฮัมมัด เจ้านะอลัลลอฮ์เจอเจ้าในสภาพเป็นกพร้าแต่อลัลลอฮ์เคยทอ,ทอดทิ้งไหมฟาอาวะอัอลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งให้อยู่กับคนนี้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 นนอลัลลอฮ์ไม่ทอษทิ้งครับอ้าวแล้วกอลักลลอฮ์ก็บอกกันนบีอีกว,ว,วาวยาดะกดอลลังฟาฮดาอัลลอฮ์เจอเจ้าในสภาพที่ไหนดอนลังก่อนนบียังไม่ได้ประกาศศาสนานาบี เกิดมาจนกระทั่งอายุ40ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอัลลอฮ์เปรียบเทียบเหมือนกับคนเร่ร่อนนบีเกิดมาตอนอายุ25 25ก็แต่งงานเวลาแต่งงานแล้วก็อยู่กินกับท่านหญิงคอดียาอยู่กินจนกระทั่งอายุ40ฟาฮาดาอัลลอฮ์ก็ได้ให้ทางนำกับมุฮัมหมัดคือได้เป็นนบี พวกเราเหมือนกันผมเนี่ยนึกถึงเวลาผมอ่านต้นเนี่ยที่หญิงอยากจะมาสอนเพราะตอนสมัยเด็กๆก,ก็อัลพลาสะโรงแขวนคอไม่เคยคิดจะมานั่งตรงนี้พี่น้องก็เหมือนกันเคยคิดเจะมานั่งเรียนที่ริยาทิสุนันชีวิตเราเคยคิดไหมล่ะผมก็ไม่เคยคิดเป็นเด็กหยอดเม็ดเดเกอะไรยิงหนังกองเป่ากบใครจะคิดว่าเป็นโต๊ะครูล่ะ เราก็เหมือนคนเร่ร่อนจบปหจบปหก,ก็ไปเรียนปะนะแล้วไม่รู้เลยจะไปทางไหนมองไม่ออกเลยจะไปเรียนต่างประเทศวันหนึ่งอัลลอฮ์กำหนดดูสิผมได้ไปเรียนต่างประเทศตอนอายุ23แก่แล้วเด็กสมัยนี้18-19ไปกันแล้วผม23เพิ่งจะได้ไปเรียนคน23นี่เขาแต่งงานแล้ว แต่ผมเพิ่งได้ไปทำไมนี่ไงโอกาสเวลาไปเรียนกลับมาได้มาเป็นโตครูจนกระทั่งบ้านอยู่น้องจอกแต่มาสอนริยาดิสุนันใครเลือกละ่ะอัลลอฮ์นบีมูฮัมมัดเกิดมาหนักกวผมอีกอายุ40เพิ่งจะได้เป็นนบีแต่ผมอายุ30ผมเป็นโตครูแล้ว แต่ไม่ได้เปรียบกันนบีนะแต่เอาชีวิตของเราดูสินบีเนี่ยกว่าจะได้รับทางนําที่ถูกต้องอายุ40นั้นชีวิตเราก็เหมือนกันเรานี่อายุเท่าไหร่กันแล้วเพิ่งจะได้มาเรียนเนี่ยอายุเท่าไหรแลวสองคนนั้นน่าจะรุ่นเดียวกับผมนะผม54าสิบเกิด 1, หนึ่งสามหนึ่งส โอ้ยคนนี้ไม่นั่นนี่นีร,นรุ่นรุ่นนบีฉะนั้นให้เรารู้นะครับอัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมหมัดอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดเจ้าหลงเ,เขาเราียกหลงหลงเขาเราียกยังยังเร่ร่อนอยู่จนกว่านาบีจะเจอสัจธร 40, ววรมอัลลอฮ์ให้อายุเท่าไรสี่สิบแล้วพวกเราเราบังเสื้อดําลองบอกผมดีอายุเท่าไรเพิ่งจะอยากเรียนศาสนาเป็นชิ้นเป็นอันกี่ปีเพิ่งเพิงไ,ได้กี่ปีสองปีได้ยัง เออเห็นไหมเราจะรู้เรือว่าชีวิตเราขนาดนี้เราได้เข้าสู่เราแต่มีอีกกี่คนไม่ได้เข้าสู่เราเลยนะครับอัลลอฮ์ให้ทางนํานั้นวันนี้นะครับขอดูอาต่ออัลลอฮ์ว่าใครที่เป็นลูกกัมพานาบีก็เป็นลูกกัมพาบางคนกัมพาแล้วมีโต๊ะมีอะไรนาบีนะกัมพาทั้งพ่อกัมพาทั้งแม่หกขวบแม่ไปแล้วแล้วถามว่าหกขวบเนะี่ยอายุขนาดไหนล่ะ ขนาดไหนก็เวลาโตมาก็อยากจะเจอแม่อยากจะกอดแม่แต่ไม่มีแม่ให้กอดน,นะครับอัลลอฮ์เล่าเพื่อมาปลอบใจพวกเด็กกัมพาว,ะวะะาวยาดกาอิลฟะอักนาะอัลลอฮ์ก็บอกมูฮัมหมัดเจ้านะ่ะอดีตเนะ่ะเป็นคนจนเจ้านะ่ะอดีตเป็นคนจนนะบีตอนเด็กๆหนุ่มๆรับจ้างเลี้ยงแพะ ดูนบีดินบีเป็นคนจนฉะนั้นเวลาเราใครบ้านใครจนภูมิใจเฮ้ยกูจนเหมือนนบีเว้ยเออจะได้ปลอบใจเวลาก็บอกอลออีดาเมืองนี่นะจนจังกูภูมิใจกูจนเหมือนนบีเราเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนนบีแต่ได้อะไรมาได้ความจนเหมือนนบีมาฉะนั้นภูมิใจเถอะครับใครที่เกิดมาจนปลอบใจด้วยตัวเองเฮ้ยเรานี่จนเราอ่านประวัติโอ้นบีก็จน ไอเราจนนี่ยังได้เรียนหนังสือนบีมูฮัมมัดจนไม่ได้เรียนหนังสืออีกแล้วต้องออกไปเลี้ยงแพะถามว่าหนักกับเราไหมล่ะฮัโตเรียมเราอย่างน้อยก็จบป .6 นบีมูฮัมมัดหนังสือก็อไม่ได้เรียนจนก็จนใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆหนึง่งก็รับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะฟาอักนาต่อมาอาลลเราบอกก่อนๆเจ้าจน แต่ตอนนี้เราให้เจ้ามีเงินมีทองแล้วโดยให้นาบีมีเงินมีทองแล้วก็ครอบครัวดีขึ้นไม่ใช่นาบีต้องการอย่างนั้นนะอลัลลอฮ์ให้ได้แต่งงานกับท่านหญิงคอดียะตอนอายุยี่บห้านั่นแหละอายุยี่บห้านาบีเพิ่งได้กินอาหารดีๆบ้างเพราะท่านหญิงขอดียะจะทําอาหารให้นาบีนบีอายุยี่บหเห็นไหม กว่าจะผ่านความจนมาลำบากมาเนะ่ะยี่ห้าปีเป็นเด็กกัมพา้าด้วยจนด้วยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ลองนึกดูว่าทะเลทรายซาอุาาดิอาราเบียมันเป็นแบบไหนซาอุดิอาราเบียมันเป็นแบบไหนมีแค่ต้นอินทผลล้ำก็ขึ้นตามสวนนบีไว้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกลางทุ่งนู้นแต่เวลานาบีอายุยี่ห้าได้แต่งงานแล้ว ฉะนั้นใครก็ตามถ้าคนจนๆนะได้แต่งงานกับผู้หญิงรวยๆได้แต่งงานกับผู้หญิงรวยๆแต่ของนบีเขาโชคดีแต่งงานกับผู้หญิงรวยแต่เชื่อนบีแต่เวลาบางคนพวกเราเวลาแต่งงานกับคนรวยเมียชีมีไหมมีไหมผัวกลัวเมียเยอะแยะด้วยแน่นอนแน่นอนฉะนั้นอัลลอฮ์เล่าให้ฟังมุฮัมมัด เราเจอเจ้าเจ้านะ่ะมายากจนแต่วันหนึ่งเราก็ให้เจ้าพอมีเงินมีทองก็ได้แต่งงานกับท่านหญิงคอเดียฟะอักนาแล้วอัลลอฮ์ก็เตือนนบีเลยเวลาเล่าวะนะ่าน่ะมุฮัมมัดเจ้าเคยจนนะมุฮัมหมัดเจ้าเคยเป็นเด็กกำพร้านะมุฮัมมัดเจ้าเคยเร่ร่อนนะสุดท้ายอัลลอฮ์บอกกับน,นบีมุฮัมมัดว่าอย่างไงฟะอัมมัลยาตีมาฟะลาตักฮร มูฮัมหมัดส่วนเด็กกำพร้าที่เจ้าเจอเด็กกำพร้าฟาลาตัฮอยาคมเขหงยาคมเหงยาคมเหงเด็กกำพร้อาอัลไอเด็กนี่มันเด็กกำพร้ายากจนพี่น้องเวลาจะให้อะไรเด็กกำพร้านะจะซื้อข้าวสารอันเอาอย่างดีนะไปให้มันกินบ้านไหนจนๆมีเด็กกำพร้าถ้ากำพร้าแล้วพ่อรวยไม่ต้องไปยุ่งบ้านไหนที่กำพร้า แล้วยากจนพี่น้องซื้อของดีๆไปให้มันอลัอลอลอฮ์บอกเราเนี่ยบิบบุห์มัมมัดว่าไงส่วนเด็กกำพร้าอย่าดูถูกข่มเหงนะอย่าดูถูกก็คือเวลาเห็นเด็กกำพร้าอาจจะพูดให้มันเอ้ยไอ้ลูกไม่มีพ่อเว้ยพ่อมันหนีเว้ยตายไปแล้วมึงอย่าแซวแบบนี้อยา่าข่มเหงแล้วเวลาพ่อเขาทิ้งทรัพย์สมบัติไว้สมมุติว่าเราเป็นนา ลูกเขามีเราดูแลทรัพย์สินของเด็กดูแลเขาให้ดีแล้วก็น้ากินอ้าวไปดูตรงนี้นิดหนึ่งคนที่เป็นพี่ป้านะ้าอาที่ดูแลเด็กกำพร้าเวลาคนให้เงินเด็กกำพร้ามาคนที่เป็นพี่ป้านะ้าอากินได้ไหมได้นะครับอัลลอฮฺอนุญาตสมมุติเราเนี่ยเลี้ยงหลานกำพร้าไว้แล้วมีคนเออเนี่ยนะฝากตังค์ให้หลานเองด้วยนะพันหนึ่งเฮ้ยให้เด็กกำพร้านะสองพันนะสุดท้ายเด็กกำพร้ามีเงินเก็บเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนสมมติ พี่ป้านะ้าอาที่ดูแลเอาเงินมาใช้ได้ไหมได้ได,ได้นะครับอยู่ในสุราบกกรเอามาใช้ได้เลยแต่ใช้แบบพอประมาณนะไม่ใช่เงินเด็กกำพร้าเปาะมันตายเราดูแลพ่อแม่มันตายหมดเลยขับรถชนมันรอดอยู่คนเดียวเราดูแลเปาะเหมาะมันทิ้งสมบัติแหมกูยึดมันเลยไม่ใช่เอาไปกินได้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้อกินไฟนรก ฉะนั้นใครดูแลเด็กกำพร้าทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเราสามารถกินได้ใช้ได้แต่เอาแบบพอประมาณพอประมาณนั้นเวลาอัลลอฮ์บอกกันนบิว่าเจอเด็กกำพร้ายากมเหงว่าอัมมาซาอิลฟาลาตันฮารเวะลามีคนมาขอ ikum, อัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมแอบ มึงบอกมันนะเว้ยว่าม่าเมะไมาอยู่อย่าบอกมันบอกมันอย่าเมะไมาอยู่แ<ม>อบดูใ,บใ,บใครวะอ้า ah. วมามาแล้วไอเน,นี่ยวันศุกร์ที่แล้วมันก็นมาอย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้นี่อัลลอฮ์สั่งนบีเลยอย่าทําแบบนี้เราต้องเตรียมตัวแลกทางไว้แลกว่าทุกครั้งที่คนมาขอต้องให้ต้องให,ให้ให้น้อยให้มากอีกเรื่องหนึ่ง แต่ต้องให้ยาแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเลี้ยงดูเราเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเลี้ยงดูเราผมยกตัวอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งบริจาคให้ผมเนี่ยเขามีอพาร์ตเมนต์อยู่หลังหนึ่งพี่น้องมีอพาร์ตเมนต์พี่น้องว่าอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งอะห้องหนึ่งเท่าไหร่ตอนเนี้ยสร้างตัวเยมก,เกี่แสนต่อห้องเอากี่แสนกรุงเทพเอา้าวสมมุติห้องละห้าแสนเขาคิด เอาห้องละสามแสนก็ได้ห้องละสามแสนดูนะห้องละสามแสนสร้างสิบห้องเท่าไ่สามล้านเขาสร้างอพาร์ตเมนต์สามล้านพี่น้องแล้วเขาเก็บห้องละสองพันห้องละสองพันสิบห้องได้เท่าใดสองหมื่นตอนนี้มีคนที่สร้างอพาร์ตเมนต์เขามีหลายห้องแต่เขาบริจาคก,กับผมเนี่ยบริจาคให้กับทีเอม ทุกเดือนเลยเดือนละสองหมื่นเท่ากับเขาต้องเสียห้องไปกี่ห้องสิบห้องทําไมเขายังกล้าทําทําไมเขายังกล้าทําอ่ะซึ่งที่เอ็มไม่ต้องปลูกอาพาร์ตเมนต์เลยสิบห้องมีคนปลูกให้แต่ไม่ได้เป็นของเราแต่ผลกําไรจากอาพาร์ตเมนต์ที่รับแต่ละเดือนละเดือนเขาเอาเงินมาให้เห็นไหมเดือนละสองหมื่นเขาต้องเสียค่าห้องไปกี่ห้องสิบห้อง สิบห้องมูลค่าการสร้างสามล้านหรือสี่ล้านเห็นไหมล่ะนี่เขาคนที่เขาฉลาดทุกเดือนเลยเขาบริจาคแบบนี้ผมบอกเอ้าแล้วอพาร์ทเมนต์นี่ที่ตังบริจาคเดือนเราสองหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ขาดทุนไปตั้งสิบห้องนะอาจารย์ตั้งแต่ทําแบบนี้มาคนอยู่เช่าเต็มทุกเดือนคนอื่นหายหายของเขาเต็มทุกเดือนแล้วตังยุบบ้างไหมอ๋ออาจารย์เอ้ย เนี่ยกลายเป็นคนเครียดตั้งริสกีเข้าไม่หยุดเลยดูดิพี่น้องเห็นไหมเขายอมเสียสละอาพาร์ตเมนต์ของเขาสิบห้องเพื่อบริจาคให้งานศาสนาเอาไปสิไปสิต่อเดือนนี่มีทำจริงๆนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นี่ผมต้องไปรับตังอีกแล้วบ้านนี้แหละยังไม่รู้จะเอาอะไรไปฝากเลยเนี่ยทุเรียนมันก็แย่แล้ว สงสัยจะไข่สักห้าฟองเห็นไหมเวลามีคนมาขอฟาลาตันฮัตยาไลาคำว่าไล่เนี่ยไม่ใช่หรอกแค่ทำเมินน่ะทำเมินน่ะเขาเรียกไล่แล้วอออัอสลามวัวะลกุมมึงไปดูสิมึงไปดูสิบอกลูกผมจะเล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเพราะว่าคนขอเนี่ยขอสดก้อนเนี่ยเขามาบ้านผมแล้วได้ไม่ใช่บอกผมเป็นคนดีกว่าทุกคนนะแต่ผมให้ผมมีวิธีให้ มีอยู่วันหนึ่งเขาให้สลามผมมาดินผมกาลังกินข้าวอยู่ความที่มันเห็นเราให้บ่อยอะผมตกใจแทบจะจะบ้าตายมันเปิดประตูขึ้นมาบนบ้านเลยประตูรั้วนะอันนึงแล้วนะบนบ้านอีกมันเปิดประตูเรากําลังจะกินข้าวฮะบังยีบังยีเราไม่เคยบอกว่าเราเป็นใครบังยีมาขอสดะกอจะและอุ้มลูกมานะดำยังฐานแล้วใครจะไม่ให้ มาดูมาเอาหลอ,สอเสศสอเหลือเกินมึงเอามาโชว์ด้วยนะเนี่ยมึงรู้เลยว่ามึงต้องได้โอ้โหแล้วก็ได้ยังไงอะ่ะตอนนั้นมันมาถึงสำรับแล้วไงมึงถ้าไม่ให้ตังค์มันก็ต้องเรียกมันกินข้าวด้วยงานนี้ละมึงเอยทั้งลูกทั้งแม่มากันพวนละเอาเอาทาั้งไป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  ators, ฉะนั้นมีวิธีมาบ่อยเอาไปยี่สิบมาอาทิตย์หนึ่งอ้าวเอาไปยี่สิบหรือยี่สิบห้าโอ้เดือนหนึ่งมาเอาไปร้อยหนึ่งเลย ผมวางแบบนี้ผมเนี่ยอยากให้มันมาทุกวันมึงเจอวันละสิบถ้ามันมาทุกวันนะวันละสิบเดือนหนึ่งเท่าไหร่สามรอมาสิมากูให้ขออย่างเดียวว่าฟาลาตันฮัตอยา่าไล่เราเคยเป็นคนจนเรารู้ว่าเป็นแบบไหนอลัลลอฮ์ถึงบอกนะบีมูฮัมมัดเจ้าเคยจนนะแต่ต่อมาเราเนี่ยให้เจ้าได้แต่งงานกับหญิงที่มีมีฐานะนะแล้ววเวลาต่อไปในอนาคต ว่าอัมมาซาอิลาฟาลาตันฮารอย่าไล่นะไม่ใช่ว่าไปก่อนนี่วันนี้ไม่มีตังปีจา้าไปบ้านนู้นเธอไปอย่าทำแบบนี้ถ้าตาบใดตังยังมีในบ้านแล้วจะรู้ว่าเราเนี่ยจะโชคดีขนาดไหนนัตโตเรียมนะน้ดูโตเรียมชอบทำบุญพี่น้องผมจะบอกให้นะไม่ใช่มาชมกันนะเขาชอบทำบุญดูชีวิตเขาสิเงินไม่เคยขาดมือนี่ขนาดเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยนะอายุรุ่นนี้ยังต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลย คนนู้นไม่มีตังค์เอาตังค์ไปคนนี้ไม่มีตัง,ตงคนน์งเอาไปนี่ขนาดอายุ70เท่าไหร่แล้วตัวเรียมเจกว่ายังดูลูกหลานอะ่ะแล้วริสกีหมดไหมตัวเรียมยังอาพาร์ตเมนต์ก็มีบ้านก็มีที่ก็มีจะขายอยู่นั้นฟาลาตันฮัตอยา่าไล่เด็ดขาดวิธีการไล่เอ้ยไปก่อนหนึ่งไล่สองอาทิตย์ที่แล้วก็มานี่วิธีไล่สอง ไล่แบบสแอบไล่แบบที่สวันนี้ไม่มีตังปีกอ,อ๋อพี่น้องเขาเดินจากปากซอยไม่ใช่แค่แคให้ตังสิบบาทแล้วเดือนหนึ่งบริจาค300รอมันจะขนาดไหนเราก็มีตังเยอะผัวทำงานตังเยอะเราตังไม่หมดได้ง่ายเครื่องสักผ้าผ่อนมอไซค์ผ่อนดีนะไม่มีผ่อนอีกคนนึง ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งจบมาดีนะรู้ไหมเขาแต่งงานเนี่ยพี่น้องจำารือไ่จำไม่ดีนะถ้าใครขอลูกเรานะไอเราเนี่ยไปขอลูกเขาหรือขอลูกเราแล้วแต่คนที่เป็นฝ่ายชายเวลาไปขอผู้หญิงเขาเรียกเท่าไรอย่่าต่อเมียเราไม่ใช่ประทูนะจะต่อเออเรียกล้านหนึ่งครับเรียกเลยเรียกมาเะพอตาเรียกล้านหนึ่งครับ อาตกลงแต่ผ่อนนะครับผ่อนผ่อนเราก็ซื้อรถเรายังผ่อนได้ทำไมแล้วแต่งงานพ่อตาอยากได้ล้านหนึ่งเอา้าเราต้องให้เกียรติเมียรเราสิจะมาเป็นเมียรเรานี่เราจะไปต่อทำไมเขาเรียกทองสิบบาทเงินสองแสนลดหน่อยได้ไหมอ๋หลอเมียรเราไม่ใช่ปะทูตลาดน้ำจอกนะเราต้องให้เกียรติเธอรู้ไหมป๋าเธอเนะ่ะเรียกบางล้านหนึ่ง บางไม่ได no so ้ปฏิเสธเลยบางยอมรับแต่ขอบางผ่อนเห็นไหมผ่อนเมียจะเป็นอะไรนานๆเมียลืมก็เลืมและทั้งที่เราไปให้ก็ให้เมียและคิดให้ออกด้วยเพื่อนผมจบมาดีนะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาเรียกหลายแสนโอเควันนก้กาได้แล้วอวันนก้กาทำไมไม่ไม่ไม่เอามาล่ะตามที่บอก เอา้าเอามาเอา้าที่ตกลงไว้ล้านหนึ่งไม่ใช่เหรอ๋อไอ้นี่เอามาก่อนไอ้ที่เหลือพรแล้วเพื่อนผมคนนี้ตายไปแล้วจบมาดีนะตายไปแล้วนะครับเห็นไหมฉะนั้นใครมาขอลูกสาวนะหรือเราเนี่ยมีลูกชายไปขอใครทางเจ้าสาวบอกล้านหนึ่งค่ะโอ้โหรวยจริงเว้ยรวยจริงเว้ย แต่จริงเดี๋ยวเราก็เอาไปก่อนเอาทองไปสองบาทเงินไปสองหมื่เอาใส่พ่านไปวันแต่งเอา้าทำไมมาไม่ครบไม่ใช่ไม่ครบไม่ได้โกงพ่อนผอนผ่ใช่ไหมจะไปต่อทําไมเนี่ยสวยๆอย่างเนี้ยอ,อ๋อดูจะมาขอเรายังผ่อนอีกมามันทำอย่างกับเรานะคอนโดมึงพวกเราเนี่ยแปลกผมเห็นเยอะทําไมชอบเป็นแบบนี้ไม่ค้าตลาดนัดนะชอบต่อเขาจัง ทำไมชอบต่อเขาจังเขาจนกว่าจะขายของได้น่ะเนี่ยแกงอ้นลดหน่อยไม่ได้เลยเนี่ยลดหน่อยไม่ได้เราเนี่ยต่อกับคนจนที่ไปห้างได้ต่อไหมบอกผมสิไปกินบิงซูนะ่ะขอถ้วยละเจ็ดบาทได้ไหมให้เต็มอู้หูให้ดีไม่ดีแบงค์พันด้วยนะโชว์ความรวยไปหาหมอเคยต่อไหม แต่เวลาซื้อของกับแมค้าจนๆจนแล้วต่อแล้วเขาจะเหลืออะไรอะพวกแมค้าตามตลาดเน่ยเขาจนๆทั้งนั้นแหละที่แบกดินเน่ยอันนี้ผักกระเจ็ดสามกรร้อยอืมเจ็ดสิบก็แล้วกันเนี่ย,นนท,รรย,ยทำไมไปต่อเขาพวกเราเนี่ยแปลกที่ไอ้คนรวยๆเราไม่ต่อเลยไปเดินห้างไปดิมีต่อไหม ไม่ต่อเลยแล้วพวกมีตังกนะชอบต่อกับแม่ค้าตลาดผมเห็นมาเยอะแล้วเวลาเจอแม่ค้าตลาดจนๆน่ะแม่ต่อจังเลยแม่ไอ้เนี่ยเนี้นี้ยไอ้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 บวบเนี่ยบวบเนี่ยขายยังไงจ้าโลละยี่สิบจ้าออาหรอสิบห้ากันแล้วกันแหมมาซื้อกันบ่อยๆที่ไปห้างเดินเชิบเชิบกี่ยางกี่ยางหมดไปดิเห็นไหมไม่มีต่อเลย อุ้ยต่อไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเขาว่าเราเชยพวกแบกกระดินถ้าต้องทำาทำหรูติดหรูไปหาหมอเวาลาหมอเอารักษาหมอโรงพยาบาลรามคำแหงหมอเขียนมาเท่าไหร่เคยบอกไหมอ,อแคชเชียร์เนี่ยมันต้องสามพัขอต่อสักสองได้ไหมเหลือ3ามพันห้าเขาลดไหมละกล้าพูดไหมจ้าโอ้โหวันนี้พาป่าไปโรงพยาบาลไปรามคำแหงมา แม่คุยเลยนะไปร่างความแอง,แองกลับมาถึงบ้านแพงชิบหายแต่เวลาอยู่ในโรงพยาบาลจ้าจ้าคุณหมอเท่าไรแล้วก็เดี๋ยวมาอีกนะจ้าแต่กลับมาบ้านแม่กูแทบจะขายตัวไปรักษาป่านั่นให้รู้นะครับจะ,รจะครายใช่ครับพูดถึงไปขอผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เราบอกเขาตอนหลังว่าขอพรเนี่ย มีด้วยเหรอเขาจะให้ใก็จะยอมอะมีครับก็น,นี่ไงที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกขอผ่อนเป็นเด็กมาดินนาตายไปแล้วเป็นครูกับผมมาแหละนะครับสอนอยู่าศาสนูด้วยกันตายไปแล้วเขาเป็นคนสนุกสนานเนี่ยมีคนมีทําผมถึงบอกเอามาบอกพี่น้องไงเคล็ดลับอันเนี้ยอย่าต่อภรรยาเรียกเท่าไหร่ให้แต่ขอผ่อนได้ไหมจายอยอาอ๋อผ่อนได้ แล้วเวลาเราให้ลูกเขาคนหนึ่งเออยังเหลืออีกตั้งเจ็ดแสนเว้ยยังไม่ได้ให้เดี๋ยวก็บอกเออเธอบังก็ทําเต็มที่แล้วยกยกกันแล้วกันนะจ่าบังจ่าแหมมันไม่แน่มันต้องฉลาดนะครับเหมือนผมเนี่ยปลูกโรงเรียนปลูกอะไรผมผ่อนผมผ่อนเอาตังค์ที่ไหนเรามาให้เขามันต้องผ่อนไปเรื่อยๆนะครับอา้าวสรุปใครมาขออย่าไล่วิธีไล่มีกี่อย่างนี้ เมื่อกี้บอกไปแล้วเออเอาสี่อย่างพอหนึ่งไปข้างหน้าก่อนสองสองไม่มีตังปีกสามสามเออวันศุกร์ที่แล้วก็มาแล้วนะสี่สี่ อะ,อะไรก็แล้วแต่วิธีไล่มันเยอะฉะนั้นเวลาเห็นคนจนผมดีใจที่ครั้งหนึ่งชีวิตเกิดมาเป็นคนจนไอ้ตอนนี้ไม่ได้รวยดอกแต่พอมีกินแต่เคยจนเนี่ยเรารู้ว่าผมเลยอยากทำดูแลเด็กกำพร้าผมดูแลเด็กกำพร้ายากจนคนพิการเต็มเลยเพราะอยากทำหน้าที่นี้อ้าวไปดูอายะต่อมา ว่าอัมมาบินีอายะสุดท้ายว่าอัมมาบินีมาติรอบบีกาฟาฮัดดิส <This. S 1> เนี่ยมาที่อลัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเราอยู่ทุกวันเนี่ยอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ให้เรามีอาพาร์ทเมนต์อพาร์ทเมนท์อัลลอฮ์ให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอลัลลอฮ์ให้เราขายที่ได้ฟาฮัดดิสจงพูดออกไปแสดงออกไปว่า ให้คนเขารู้ว่าจำไม่ดีนะให้เขารู้ว่าเราเนี่ยมีตังค์อย่าไปพี่น้องจำไม่ดีจงภูมิใจนะถ้าเราเกิดมาเป็นคนรวยแล้วให้คนจนรู้ว่าเราเนี่ยมีตังค์เพราะเขาจะได้มาขอเพราะเขาจะได้มาขอไม่ต้องกลัวเราโอ้โหเวลามีตังค์มีคนบางคนตังค์เยอะขอยืมตังค์หน่อยสิหัดยาอ,อ๋อไม่มีเลยนี่มีตังค์ติดตัวเนี่ยสามพันเอง แต่จริงมีเป็นล้านอย่าพูดแบบนี้วันที่อลัลลอฮ์เอาเก็บนะอลัลลอฮ์เอาเก็บง่ายนิดเดียวอลัลลอฮ์ให้ป่วยสุดท้ายไปให้หมอหมดเลยไม่ได้ทําบุญเลยไม่ได้ทําบุญแล้วเขาเนี่ยจะซึกซาอลัลลอฮ์ต้องไปล้างตายทุกวันเลยตังส่งหมอตังส่งหมอตังส่งหมอฉะนั้นมีโอกาสทําบุญทําแล้วให้เขารู้เรามีตังฟาฮดิสแสดงออกเป็นคนใจบุญ ใครที่เป็นคนรวยจงแสดงออกเป็นคนใจบุญแล้วไม่ต้องห่วงริสกีไม่มีวันหมดริสกีไม่มีวันหมดริสกีของอัลลอฮ์ทั่วฟ้าริสกีของอัลลอฮ์ทั่วฟ้าไปลองดูนะลองทําดูอย่าไม่ใช่มีตังทําแบบโหโจนกลัวคนจะมาขอยืมตังอย่าทําแบบนั้นนบีบอกให้ทําตัวสมศักดิ์ศรี รวยทาตัวรวยแต่อย่าเวอร์คนรวยเขาทําตัวยังไงล่ะอทําทได้ใส่เสื้อแพงๆได้ไหมได้แล้วกินของอาหารแพงๆได้ไหมได้แต่อย่าโอ้อวดเท่านั้นเองเรามีตังมีตังเป็นล้านใช้กินปาบดูงกินสเต็มกมั่งกินสเต็กมั่งเออมีตังไม่รู้กี่ล้านเอาไปกินไอ้นั่นมั่งอะไรที่แพงๆอ่ะจะได้รู้อของแพงเป็นยังไง แต่ว่าไปกินของแพงแล้ะถ่ายรูปโชว์ว่าฉันและฉันและเดี๋ยวอลออัลลอฮ์กลับน,นั่นให้เรารู้นะมีตังแสดงด้วยแสดงแสดงว่าเรามีตังให้คนเขารู้แบบไหนเราไม่ได้บอกเฮ้ยในตำบลน,นี้กูรวยกว่าเพื่อนไม่ใช่แบบนั้นการแสดงก็คือแสดงภาพใจบุญอา้าวเวลาคนรวยนะนะออย่างโตเรียมเงี้ย เวลาไปที่โรงเรียนสมมติโตเรียนไปโรงเรียนผมเฮ้ยอาจารย์มีเด็กกี่คนนี่ตอนนี้เริ่มมีคนทําแบบนี้แหละไปแจกตังค์เด็กนักเรียนเอาพี่น้องเด็กร้อยคนนะเด็กร้อยคนคนละห้าสิบบาทเท่าไหร่ห้าพันเองและเด็กผมร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเท่าไหร่จา่าคนละห้าสิบบาทหกพันบาทแลกแบงค์ห้าสิบไปแจกเด็กหกพันบาทเด็กก็มองโอ,อ้โต๊ะคนเนี้ยนะเขาเป็นคนรวยนะ เห็นไหมเวลาคําพูดออกจากคนดีๆออกจากคนจนว่าเราเป็นคนรวยเราจะรวยยันตายเราเอาไปแจกคนแต่นี่หมดกินกับหรูหรูราราไปตั้งเยอะเด็กคนจนๆไม่มีสิทธิ์เลยแล้วใครจะขอดุอาให้เราอย่าลืมน่ารวยขนาดไหนก็มีสิทธิ์หมดได้กอรูนเป็นยังไงมีตัวอย่างกอรูนก็เจอมาแล้วนี่รวยแล้วอรรถเด็ดยังไง มีเยอะบางคนมีบ้านมีมีอพาร์ตเมนต์ยังไม่ทันตายเลยถูกยึดมดเอาไปขายฝากมีเห็นเยอะแยะเห็นไหมโอ้โยบ้านนี้มีอพาร์ตเมนต์บ้านนี้โอ้โยรวยเว้ยเราจะไปรู้เหรอรวยหรือไรแต่ถ้าอัลลอฮ์เอากลับดูสิมันมีวิธีเริ่มอยากใช้เงินเยอะก็เอาไปขายฝากและขายฝากจะไปถอนมามอไรสุดท้ายทางบ้านทางอพาร์ตเมนต์ฮายก็มีให้เห็นนั้น จงแสดงตัวเองว่าตัวเองเป็นคนใจบุญคำว่าฟาฮดิสเน่จงแสดงว่าเราเป็นคนใจบุญแล้วไม่มีอ,อ๋อหลอเฮ้ยดูนี่อันนี้คนนี้เนี่ยทุกเดือนเลยเว้ยเดือนหนึ่งเขาจะเอาเงินมาให้ที่สุราเรียให้ต้มชาเลี้ยงคนไอคนนู้นก็บอกคนนี้ดีคนนี้ก็บอกคนนี้ดีคนนี้ดีนนดเห็นไหมเขาพูดความดีของเราเพราะเราทำดีแต่ไม่ใช่อวดดี เราทำดีไม่ใช่อวดดีนะครับอา้าวันนี้ก็จบเท่านี้นะให้พวกเรามีคำถามไหมอาคำถามมีไหมเอาได้เลยครับได้เลย อาจารย์ครับครับสมมติที่อาจารย์บอกว่าค่าสินสอดเนี่ยสมมติเราผ่อนเขาเนี่ยสมมติวันหนึ่งเราเสียชีวิตเนี่ยร้อยเลขเราเนี่ยเราเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะติดตัวเรา,าไหมครับเ,เรื่องเรื่อะไรครับเรื่องที่อาจารย์บอกว่าค่าสินสอดที่ว่าเราผ่อนเขาอย่างเงี้ยอ๋อมัน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 ของเมียเราเพราะสินสอดเป็นของเมียไม่ใช่ของแม่อันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่ได้เมียเรานะครับ เมียเราก็เรายังใช้ไม่หมดจำไม่ดีนะครับค่าสินสอดสมมุติหนึ่งล้านเราเพิ่งจ่ายไปส0 0แสนยังค้างอีกกี่แสนอีกเจ็ดแสนแต่เรามีพฤติกรรมจะไม่ใช้หรือใช้ละ่ะเราก็ให้มาทุกเดือน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 ไอ้วันที่เราตายอัลลอฮ์จะชดใช้แทนเราไม่ใช่ว่าเป็นหนี้เขาเฉยไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่เดี๋ยวไปผ่อนรถให้ลูก เดี๋ยวกินของดีๆเดี๋ยวไปเที่ยวเชียงใหม่แต่นี่ไม่ใช่ไอ้ยอย่างเงี้ยนรกเห็นเห็นจำให้ดีนะคนเป็นนี่วายิบต้องชายแต่ถ้าไม่มีจะใช้อัลลอฮ์จะชดใช้ให้แต่อัลลอฮ์ดูนะโอ้โหเฮ้ยดูดิเฮ้ยตังเราไม่มาใช้ดูดิเดี๋ยวไปเที่ยวกันที่นั่นเดี๋ยวกินที่นี่เดี๋ยวไปกินบิงซูเดี๋ยวไปกินเนื้อย,อย่างดูสิไม่เชื่อใชนี้เราเลย เจ้าของหนี้เขาหมั่นไส้ไออย่างนี้ไม่หลุดแต่ถ้าไม่มีอลัลลอฮ์จะชดใช้ให้ต้องไม่มีจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปทําตัวกินดีอยู่ดีอย่างนี้อลัลลอฮ์จะชดใช้เพราะนาบีเล่าให้ฟังว่าใครก็ตามที่เป็นหนี้คนและเจตนาจะใช้แล้วก็พฤติกรรมก็ใช้ทุกเดือนทุกเดือนเกิดตายก่อนหนี้หมดอลัลลอฮ์จะชดใช้หนี้ให้เขาเองและเขาได้เข้าสวรรค์ เป็นแบบนั้นอหมดยางมีครับมีครับละหมาดขอบคุณอลัลลอฮ์ละหมาดอะไรล่ะครับอ๋อดีใจอะไรให้สูยุดครับอ๋อไม่ต้องครับสูหยุดครั้งเรียวเขาเรียกสูยุดชูโกรหรือเสียบ่าูยุดอชุกุสมมุติอลัลลอฮ์ดูสิ เนี่ยนะเราเก็บเงินมาตั้งนานซื้อรถได้แล้วซื้อปับถ้าซื้อรถปิกอัพขึ้นไปสูหยูดบนกระบะเลยไปสูหยุดบนกระบะไม่ใช่ไม่ใช่ก้มเพื่อเคารพรถนะสูหยุดขอบคุณอลัลลอฮ์บนรถกระบะซื้อที่ที่ไรโชรูมขึ้นไปสูหยุดเลยโอัลลอฮ์ทำสัญญาเสร็จแล้วได้กุญแจแล้วลงสู้หยุดเลยเขาเรียกสูหยุดชูโก ไม่ต้องครับลงไปสู่กัสบาฮานะรอบเบียนอาลาสบาร,รอบเบียนอาลาสบาร,รอบเบียนพอขึ้นมาจบนี่เขาเรียกว่าสูยูดขอบคุณอัลลอฮ์ครั้งเดียวลงไปสูยุดครั้งเดียวสมมุติว่าเราทำสัญญาเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเขาส่งกุญแจแล้วซื้อรถปิกอัพใช่ไหมขึ้นไปบนลกระบะเลยไม่มีใครเขาว่าเราครับไม่ต้องอายจะปไปอายทำไมเคยนั่งรถไม่ละพวก คนจีนเนี่ยเขาประง,งกประง,งกข้างถนนเขาไม่อายเลยเห็นไหมละ่ะอะไรลานพระบระรูปทรงมาเขาก็ก้มกราบกันเขาไม่อายเลยแล้วเราจะก้มกราบพระเจ้าของเราอายใครอยา่ยาอย่าอย่าสาอย่าสาผมไปอะผมไม่ได้บอกผมดีนะผมละหมาที่บางแสนน่ะคนเดินผ่านไปมาเต็มเลยทําไงละ่ะเราก็อายหลับตาไม่เห็นเราก็ฟรังนี่เลยยืนมอง อัลอฮุอักบัตเราลืมไม่ได้ถ้าลืมเนี่ยกูเจอมันแน่ทำไงผมก็ละมาตรงเต้นนั่นแหละเอาเสื้อปูแล้วก็ละหมาดเลยซูรี่ย่อสองรอกัดธรรมดานาบีบอกให้เอาตาเนี่ยมองที่ไหที่สุยูดมองได้ไงล่ะดูฝรั่งแน่นเลยกูแล้วบางทีมันก็นุ่งสั้นเดี๋ยวก็อัลฮัมผิดแหละ นั่นมันมีมันมีของมันฉะนั้นสิ่งที่จะขอบคุณอัลลอฮ์เวลาได้อะไรดีๆได้รถสูยุดเลยสืยอดที่นั่นแหละกําลังได้รถใหม่ๆจับกุญแจไหม่งั้นก็เตรียมสมมติว่าเราเนี่ยนะจะไปซื้อรถวันนี้นัดแล้วที่โชว์รูมพกไซยดาดไปด้วยพกไซย่าดาไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันเปื้อนไม่เปื้อนเวลาทํากุญแจเสร็จแล้วปูข้างรถเลย o, เอัลลอฮ์ลงไปสูยุดลงไปสูยุดขอบคุณอัลลอฮ์เลย นั่นเองแล้วไม่มีใครว่าด้วยดีไม่ดีเขาชื่นชมอีกแต่เรามันอายเองเรามันอายเองเนี่ยเขาได้อะไรดีๆนะสุยุเลยอบูบักัดได้ยินข่าวว่ามูไซลามาตุลกาซาบมูไซลามะตุกะละะตกาซับเนี่ยอ้างตัวเองเนี่ยเป็นนบีอยู่อีกเมืองหนึง่งถูกชายผิวดำที่เคยฆ่าไซนาฮัมซาเนี่ยฆ่าตาย ข่าวการตายของมูไซละมาตุลกะซักมาถึงอบูบักอบูบักก้มลงสู้หยุดเลยขอบคุณอลัลลอฮ์คนเร็เวๆอย่างนี้ตายแล้วเราก็เหมือนกันได้อะไรดีๆขอบคุณเลยใช่ครับถ้าสมมติเราได้เมียใหม่เนี่ยเราก็ต้องสู้หยุดเลอาจารย์อ่ะได้เมียใหม่ไอ้อย่างนี้น่าจะทำสองอันยีนบีเอ่อเนี่ยนะสู้หยุดสู้หยุดขอบคุณนะครั้งเดียวถ้าได้เมียใหม่เนี่ยเอาสองเลยแล้วก็ถามว่า บังก็เซมทำไมสองเออนะ่าอีกครั้งหนึ่งบูชาเมียอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราได้มาที่มันไม่ใช่ของเราแล้วเราได้มาครอบครองแล้วเราดีใจสูหยูดขอบคุณอัลลอฮ์เลยครับหนึ่งครั้งโดยก่าวซุบฮานะรอบเบียนอะลาอาจารย์ครับละหมาดละหมาดขอบคุณมีไหมไม่รู้ไม,ม่มีไม่เจอมีะะบัลล่ะบ่ะน่ในนี้เขาถามมาเขาบอกละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยมีไหม อ่ตอบถามไปแล้วอไม่เจอนะวัาละหมาดย,ยังไงแต่ให้เรารู้ไว้เลยว,วิธีการขอบคุณอลัลลอฮ์นะขอบคุณอย่างนี้นะเนี่ยอะไรวะอัมมาบีเนียมาติรบบีกาฟาฮัดดิสขอบคุณอลัลลอฮ์ด้วยไงหนึ่งกม้มสุยุดชุโกตสองโอ้โหได้รถใหม่เก็บตังมีตังเก็บไว้ด้วย ไปแจกเด็กกำพร้าขับรถใหม่ไปเลยที่ไหนมีเด็กกำพร้าวันนี้ก่อนรถเข้าบ้านฉันจะไปที่ที่ที่มีคนจนไปที่ที่คนที่เขาต้องการทําแบบนั้นเลยนี่คือการแสดงการขอบคุณอลัลลอฮ์เอาตังไปแจกเด็กนักเรียนเอาตังไปแจกเด็กกำพร้าเอาตังไปแจกโต๊ะครู <laughs> แปลไปแปลมาเข้าข้างตัวเองกรณีที่ได้รถใหม่แต่ผ่อนไฟแนนซ์นะครับฮะ ได้รถใหม่แบบผ่อนไฟนั้นนะฮะอ๋องั้นเอาไว้ก่อน <laughs> อันนี้ไม่กล้าตอบ <laughs> เพราะปัญหาที่ตอบออกไปในะโอโลนะถ้าอย่างนี้ก็ถามส่วนตัวปัญหาอะไรที่มันดูล่อแหลมกับสังคมเนี่ยพี่น้องโทรถามส่วนตัวพี่น้องจำไม่ดีนะมีคําถามผมตอบทุกคำถามแหละแต่อะไรที่มันล่อแหลมกับสังคมเนี่ยแล้วคนบางคนไม่เข้าใจยังแยกไม่ออกว่าดอกเบี้ยกับการค้าขายเงินผ่อนเนี่ยมันคนละแบบ การค้าขายเงินผ่อนเช่นผมนี่มีโทรศัพท์ผมบอกว่าอัจิกอเซมซื้อไหมสดสองพเอาไปเลยแต่ถ้าผ่อนหนึ่งปีผมเอาห้าพันเนี่ยเขาเรียกเงินผ่อนเนี่ยอันเนี้ยใบอุตตักซีดได้บางคนบอกอุ้ยไอ้ที่เกินมาอีกสามพันก็เป็นดอกเบีย้ยสิไม่ใช่เป็นการตกลงอย่างชัดเจนส่วนเรื่องของระบบไฟแนนซ์มันต้องคุยต่างหาก เพราะบางคนยังแยกไม่ออกเข้าใจไม่ถูกก็เดี๋ยวก็เป็นฟิตนะให้รู้ไว้เลยนะครับโลเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันตอบในที่สาธารณะได้แต่คนคิดต่างมันมีเยอะคนคิดต่างมันมีเยอะบางคนตอบศาสนาตอบผิดก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดหรือบางคนตอบถูกแต่คนฟังมันเข้าใจผิดฉะนั้นดูด้วยว่าปัญหาที่เราจะตอบเนี่ยมันนำไปสู่ว่าเราผิดหรือมันจะเข้าใจผิด มันไม่มีใครหรอกใครจะเข้าใจง่ายๆคนสมัยใหม่เงินการซื้อของเงินผ่อนน่ะมันได้แต่มันมีกาจิกาสมมุติผมขายนี่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องสด2,000ขายผ่อนห้ 5, าพันบีซามาเนนมาลูเมนราคาชัดเจนบีอาจจเลนมาลูเมนวันเวลาชัดเจนอย่างเงี้ยซอแต่เวลาเข้าอาจารย์มันเริ่มไปสู่อีกแล้วเวลาเราบอกแบบนี้ซอเข้าไปสู่ว่า เออแล้วก็ขายก๊าไฟแนนต์อันนี้ต้องคุยส่วนตัวเพราะถ้าบอกไปแล้วเดี๋ยวก็มีพวกค้านมันมีแล้วก็ต้องมานั่งเถียงกันอีกใช่ไหมฮะสมบูรณ์หรอเดี๋ยวก็มาเถียงกันอีกแล้วเรามีเวลาเถียงหรอแค่เวลาสอนเราก็จะตายแล้วเอาเวลาหไหนมาเถียงอีกบางลองบอกดิเราต้องไปอธิบายให้เข้าใจแค่คนเดียว,วะนะคนอื่นเข้าใจแต่คนนี้ไม่เข้าใจแต่มันมีเฟซมันก็นเล่นงานเราไม่เลิกฉะนั้น ไปบอกมันให้มันเข้าใจเราไม่ได้หรอกแต่รู้อย่างเดียวว่าเราตอบเนี่ยเรามีหลักฐานหรือเปล่าแล้วเราเราเรา่รางเรากันล้อแค่อยู่ตรงนั้นฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันตอบได้ในสังคมบางอันตอบไม่ได้เพราะเรื่องบางเรื่องมันล่อแหลมกับความเข้าใจของคนเพราะเราโตมาได้ยินคําเดียกการจะซื้อต้องเงินสดใครซื้อเงินผ่อนคือดอกเบีย้ยนี่เรารู้มาตั้งสมัยเด็กๆแต่ระบบอิสลามมีครับระบบเงินผ่อน แล้วก็ซ่อด้วยเช่นผมยกตัวอย่างโทรศัพท์เครื่องนี้2,000บาทสดถ้าผ่อนเป็นเวลาหนึ่งปีราคา5,000บาทนี่เขาเรียกใบอุตักักิทธ์ได้แต่ถ้าบางถามบอกอาจารย์แล้วระบบไฟนั่นล่ะอันนี้ต้องตอบส่วนตัวนะครับ You understand Understand โอเคใช่ครับมีคำถามครับเอาครับ,บบ้านที่มีคนตายจำเป็นหรือไม่ที่ต้องทำบุญเลี้ยงในวันตาย บิสมิลลาฮิรราะห์มิเราหฮีมพี่น้องจำให้ดีนะครับถ้าเรายอมรับความจริงอย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหนือความจริงเนี่ยมันจะเดินต่อได้บ้านคนตายเราต้องไม่กินเราอย่าไปบอกเราเนี่ยวันเนี้ยมันพลาดพลาดตรงไปถามว่าบ้านคนตายทำบุญได้ไหมแต่เราต้องบอกดีบ้านไหนตายเราไม่กินมันก็จะจบให้เขาแกงวัวสิบตัวเราไม่กินเดียวกันเลิก แต่นี่พวกเราเวลาเขาแกงเรากินนะอ้าวมึงแกงใช่ไหมกอไก่มึงแกงกูกินก็อย่างนั้นมันอยู่แบบนี้ฉะนั้นมันอยู่คู่กันถ้าวันนี้เริ่มต้นจากเราก่อนเอาบางยีกอแซมเนี่ยกินข้าวคนสิอ๋อไม่กินทําไมอ่ะนบีและสอฮา,าบะไม่มานั่งกินอาหารบ้านคนตายที่มายัดยังอยู่แบบนี้เราตอบอย่างนี้ เอ้าแล้วก็มันไม่ได้เด้อก็กูบอกว่านาบีไม่กินมึงจะอะไรกับกูอีกละชีวิตมันตอบง่ายๆแต่ถ้ามาบอกไม่ได้นี่ตะครูยังกินอยู่เลยดูดิและซอฮาบ้าว่าไงซอฮาบ้าบอกบ้านคนตายทําอาหารเลี้ยงแล้วก็มีคนไปช่วยกันทําช่วยกันกินบาปบาปอาจารย์ก็เขาเจตนาดีก็นี่ไงเจตนาดี ซอฮาบะบอกเลยเขานับว่าไอการที่บ้านคนตายแล้วก็มาเยี่ยมคนตายแล้วมาช่วยทําอาหารแล้วเดี๋ยวแขกก็มากินไอผัวมาเยี่ยมเมียไปขูดมะพร้าวแล้วลูกก็มาแถมพกหม้อมาด้วยเอากลับบ้านด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าน ah, ิยฮะนิยฮะนะบาบแล้วก็เอาไงก็มันก็อยู่ที่เรา,าใจเราจะกล้าหรือเปล่าใจเราจะกล้าหรือเปล่า ผมบอกลูกเมียไว้แล้วถ้าผมตายย่านอย่าทำอะไรเลี้ยงไม่ใช่เราเป็นคนขี้เหนียวแต่เราอยากให้ใกล้เคียงแบบฉบับของนบีไม่ใช่ว่าโอ้โหนี่บ้านนี่แม่นขี้เหนียวอย่าใครมากะเอาขอมากะเลี้ยงน้ำในฐานะแขกแต่ไม่ใช่ปรุงข้าวเล่นกันเป็นถาดถาดแถมหน่อยแถมหน่อยแกงเผ็ดเร็วๆเปลาเค็มด้วยปลาเค็มเนี่ยพันมีหมดละพันมีหมดละอันมันใช่แล้วนี่ไม่ใช่แขกแล้ว นี่มันเชิญมากินแล้วแต่ถ้าเออไปเยี่ยมเขาแล้วก็เผอิญโอ้โหมันกะไกลหิวน้ำเขาเอาน้ำมาเรียกไอ,อย้ยางนี้เขาไม่ได้เรียกทำบุญเขาไม่ได้เรียกทำบุญนะครับแต่ก็จำไว้เลยก็ถ้าไปแล้วและไม่ได้เกี่ยวดองอะไรกับเราเลยเรามีหน้าที่ไปเยี่ยมคนตายแม่เขายกสำรับมาอาจารย์เขายกมาเขายกมา และไอ้บ้าน้าภาพก็บอกอยังไงอาจารย์กินได้เนี่ยมีตังคนตายเราตังฉันไม่ได้เกี่ยวกับตังเองหรือตังคนตายเกี่ยวว่าไอ้ประเพณีแบบเนี้นยนบีไม่ให้ทํามันอยู่ตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับมีตังไม่มีตังจนหรือรวยไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าถ้ามีบ้านหนึ่งตายไม่อยัดอยู่ที่บ้านแล้วก็มาเยี่ยมกันแล้วพวกผู้หญิงก็เข้าครัวพวกผู้ชายก็นั่งกินข้างนอกแม่วางเต็มจนกระทั่ง สำหรับติดกับบิดุลดูสิมันผิดอะไรล่ะอาจารย์แค่กินข้าวเองซอฮาบะเขานับยังไงมีนั่นนิยาฮะมันถือว่าเป็นนิยานิยาฮะเนี่ยแปลว่าบาปนิยาฮะเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมหรือประเพณีอย่างหนึง่งนบีบอกว่ามีคนหนึ่งคนใดตายแล้วไปร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายนาบีเรียกการกระทำนี้ว่านิยา แล้วก็เหมือนกันซอฮาบาก็บอกใครทําแบบนี้แบบนี้เช่นไปกินอาหารกันบ้านคนตายอย่างอยู่เนี้ยเขาก็ใช้ศัพท์ว่าน ah ิยาฮะฉะนั้นสองอันนี้คําว่านิยาฮะทำแล้วผิด You understand หูเงียบเลยสงสัยจะกินกันเนี่ยทนหน่อยทนหน่อยหมดเวลายัางเนี่ยใช่ครับสิบวันสุดท้ายสิบวันของสุนทรจาเนี่ยเรามีอิบดาอะไรที่ต้องทำมั่ง ที่ต้องทำมากนาบีไม่บอกอะไรเลยนบีไม่บอกอะไรเลยว่าทำอะไรไอสิบวันเนี่ยใครอยากบวชบวชใครอยากบริจาคบริจาคขอให้ทำดีแล้วมีแบบจากนาบีแต่ที่นบีบอกชัดเจนมีอันเดียวคือบวชวันอารอฟะนบีเจาะจงไอหนึ่งสองสามนบีไม่เคยบอกเลยหนึ่งถึงสามพวกท่านทั้งหลายจงบวชนบีไม่ได้พูด แต่เราบวชได้ไหมได้ไดเพราะว่ามีท่านหญิงภรรยาของนบีท่านหนึ่งบอกเห็นนบีบวชแต่ท่านหญิงไอชาบอกฉันอยู่กับน,นบีมาไม่เคยเห็นนบีบวชสิบวันเลยก็ก็ทำอย่างอื่นไปแต่ถ้าใครจะบวชก็บวชไดอ้อาจารย์ครับมีอาจารย์บางท่านบอกว่าใครกล่าวสุบฮานอลลอะหนึ่งร้อยครั้งผลบุญ เท่ากับเขาทําความดีพันความดีไม่รู้ว่าเป็นฮะดิษหรือเปล่ามันมีอย่างนี้สุบฮานละลอวะบิฮัมดีเนี่ยได้ผลบุญเยอะนะครับถึงแม้ว่าอะไรล่ะเอ่อเท่าบาปเราจะมีเท่ากับฟองน้ําในทะเลเยอะมากฟองน้ําเท่าไหร่ล่ะนั่นแหละอัลลอฮ์จะยกโทษให้ขนาดนั้นหรือใครกล่าวลาอิลาฮะอิลาฮอิลลลอวะดะวลาชาริกะละาฮุลมุนกุวะลาฮุลฮัมดูวะวะอัลลากุลลิชยอิงกอดี ว่าอย่างนี้ร้อยครั้งเขาจะได้ผลบุญเท่ากับปล่อยท่าสิบแล้วก็ได้ผลบุญอีกแล้วก็ลบบาปอีกร้อยบาปแล้วอลัลลอฮ์จะปกป้องเขาตั้งแต่เขาเริ่มอ่านจนกระทั่งตกเย็นเอาว่าพร้อมๆกันในฐานะเราก่อนจะจากกันนะครับ ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮวะดะฮูลาชาริกัลาลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดูวะฮัวอะลาคุลิชัยอิงกอดีรเนี่ยว่าให้เยอะๆนะครับในช่วงสิบวันเนี่ยเพราะคนที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟะเขาก็จะอ่านต้นนี้แหละครับอ่ะววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็อย่าลืม boryak ye ye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik